สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง Soul Lover นะครับถ้าคุณชอบเกมตระกูล Soul เราคือเพื่อนกันกลับมาพบกับไกด์ในการเก็บ Platinum Trophy ของเกม Sekiro Shadows Die Twice นะครับตอนนี้เราอยู่ในรอบ NG Plus แล้วนะครับจากตอนที่แล้วเพิ่งจะปราบอูนิเกียบุไปนะครับตอนนี้ก็มาลุยกันต่อนะครับก็เป็นการลุยในเรื่องไปเรื่อยๆนะครับจนจบแบบอสุราที่เรายังไม่เคยจบนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้วยที่เรายังขาดอยู่นะครับก็จะเป็นถ้วยบอสครบนะครับพาบอสครบทุกตัวถ้วยบอสอิชินอาชินะนะครับปู่ร่างแก่นะครับถ้วยแขนกลอัพเกรดขั้นสูงสุดครบทุกอย่างซึ่งเราจะต้องมาเก็บไพทูลต้นกำเนิดกันต่อในรอบนี้นะครับเพราะว่ารอบเดียวเกมให้มาไม่พอนะครับต้องเล่น2รอบแล้วก็สกิลครบส่วนสกิลครบนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเก็บ EXP ไปเรื่อยๆระหว่างทางถ้าตอนท้ายเกมยังอัพได้ไม่ครบก็อาจจะต้องไปฟาร์มกันนิดนึงแถวบันไดประตูเสือเราจะทำเควสปูสักนิดนึงดีกว่าฆ่าหนูฆ่าหนูแล้วต้องขึ้นขึ้นตรงนี้ฆ่าหนูเต็มปานนิดนึงครับไฟนี่ก็แรงดีเหมือนกันนั้นก็จะไปแบบรีบๆเลยนะครับสวัสดีพี่ยักษ์ขึ้นไปบนนี้นิดนึงครับให้มันตูมันหายตื่นตัวเอาตัวด้านนู้นเห็นด้วยเหรอโอ้พลังแกสัตว์กันต่อครับหัวไฟไฟเออร์บูหัวทำงานหน่อยวัวหัวไม่ช่วยฆ่าทหารเลยดีมากมามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนวิ่งตามเขาเขาจะไม่หาหาเราสักทีแอลลี่ไม่เสร็จมาแอลลี่ติดก็ไปรถนะเพราะว่าไฟ
ว่าแล้วติดตรงนี้เดี๋ยว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 เย็นพี่วิ่งมาโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 มาเอ้าแฮร์รี่ไม่ติดอีกโอเคลงลงไปถึงมันใหญ่เดี๋ยวจะมีพี่หอกมาต้อนรับเราเร็วมาเร็วแทงมาครับแล้วก็พี่ดาบต่ออัพสกิลสักนิดนึงนะครับจะได้ครบๆไวๆเอาเงินแล้วกันดูจะอัพอะไรแล้วมีบอสเด็ดซะหน่อยก็ได้นะครับหรือใครจะข้ามก็ได้นะครับไม่ได้มีผลอะไรมากมายละมินาโนชูวากัตเตอร์นาคิตารุเบคิวาอาชินาซันโบโนอิคซาอิชินซามาอะไรของผมเนี่ยน้องก่อนหมดยังยิงไม่ได้ทำไมพอเลยมีชีวิตโอ้แทงเหรออื้อหือเดี๋ยวๆๆๆๆฟันแรงมากรอบนี้เอ้าไม่เคยคว้าไม่โดนละอยู่ตั้งห่างคูราโนสุเกะโอ้ยช่วยรีบฟันแรงจังผมกินน้ำเต้าหู้ไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวทำเควสพี่พ่อค้าเก็บหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคนมาขายของให้เราที่วัดร้างยาหมดมาอัพยาก่อนก่อนเลย1ตัวเยอะๆๆเยอะเราไปเก็บคนที่ไม่เห็นเราก่อนโอ้มาเ
ไม่ใช่มาตายกับพวกนี้นะเนี่ยมามาออกมาออกสักคนสักคนโอเคเอามาพี่หอกยังไม่ได้คุยกับพี่กันเลยครับอันนี้คือถือว่าหมดแล้วเหรออายนิคโตอินโนชิอัตเตโนนเองอะเรบะเย่ผมนึกว่าจริงๆผมนึกว่าจะต้องเคลียร์หมดแถวตรงนี้รวมพวกเหี่ยวราตีด้วยแสดงว่าพี่เขาขอให้เราปาดแค่ตรงนี้นะครับคนปืนเห็นผมอีกเนี่ยเดี๋ยวลาตีเหรออ๋อไม่ใช่พี่หนูพี่หนูนี่ไม่มีขวานจะสู้ยากตาไปเปลี่ยนเป็นขวานโยราตีเราจะเก็บแต่ของที่ผ่านหูผ่านตาพอดีคนนี้อยู่ตรงนี้เก็บสักหน่อยมีตัวหนึ่งยังไงอ้าวไม่มีหรอกงั้นก็จะไปแล้วนะครับโอ้โหกากาศนี่กระโดดข้ามได้เป่าไปเลยพี่ไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้คงจะถึงแค่ปาดเจนิจิโร่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวไปนิดนึงเดี๋ยวก็ค่อยมาลุยต่อผมเตรียมกาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเดี๋ยวไว้ใช้กับเจนิจิโร่ของนี้หน่อยทองเยอะพระทิโตของเล
ล็กเราก็ถุงเงินใหญ่โอ้ยมีคนฟังนุ่มตื่นเต้นเดี๋ยวยังมียอดนักดาบอาชินะมินิบอสอีกตัวนึงนะครับก่อนถึงคุณชายเกนิจิโร่ไม่ยอมให้พวกคุณมาลุมผมหรอกหลบรอสองคนนู้นเข้าไปนะครับจะได้ลงไปเดียวเลยในคนที่อยู่ในห้องนี้ไม่อยู่ใกล้แต่ยังเอ๊แค่ตรงนี้เหรอโอเคไปแล้วเอ้ายังไม่ไปยังไม่ไปผมรีบไปใช่ไหมไม่ดีครับเราโดนลุกไม่ได้ครับรอเดินไปแบบไกลๆกันไปไกลพอยังมันจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวสองคนนู้นมาอีกจะไม่ยุ่งกับสองคนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเวลาท่านอาจารย์วิชาดาบชื่ออะไรอุติอะไรนาลิอะไรก็ไม่รู้อ่านยากๆไปแล้วอ๋อตาเตะอินทุเกะฮู้ฮู้ฮู้แรงเหลือเกินอื้อหือทีเดียวเลยเนี่ยตอนนี้ผมติดนิสัยแบบไม่วิ่งค้างเพราะว่าไปเล่นเกมอื่นในตระกูลโซมาแล้วมันมีสตามิน่าคือกิโลวิ่งได้ไม่หยุดพอวิ่งไปสักพักเลยมันจะมีอาการกลัวสตามิน่าหมดมันจะติดมันจะเกมอื่นเราต้องระลึกไว้นะว่าเราวิ่งได้ไม่หยุดทีฟันไปรัวๆแล้วกลัวสตามิน่าตัวเองหมดไม่กล้าฟันต่อเนี่ยจริงๆมันฟันรัวได้เลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกับคุณชายกับสอบทรายนะครับปุ่มอะไรก็กดมั่วไปหมดครับปุ่ม X ปุ่ม O เนี่ยต้องคุยเยอะสู้เลย
มาแรกโนเนมเมดยังสวยงามมองไม่เห็นมองไม่เห็นติดอยู่ในมุมโอ้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 แต่โนเนมเมดไม่โนเนมเมดแล้วนะครับโดนคุณชายแกถีบจริงมองไม่เห็นมาคุณชายร่างสายฟ้าความทรงจำของสงครามรอเอ็มมาออกมาทักทายครับขอดูหน้าเอ็มมานิดนึงให้ชื่นใจอะนาตะกะมาซัตตะโนเดสเนพอละได้นิดเห็นนิดเดียวก็ชื่นใจโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็คงจะจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวมาต่อตอนหน้ากันก็จะลุยเนื้อเรื่องกันต่อไปเรื่อยๆนะครับจนจบชูล่านะครับแต่ว่าก่อนจะจบแบบชูล่าผมจะไปแบ็กอัพเซฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอเอาฉากจบแบบชูล่าปุ๊บจะแบ็กอัพเซฟโหลดแบ็กอัพเซฟกลับมานะครับแล้วก็ตอบปฏิเสธพ่อบุญธรรมแล้วก็ลุยเนื้อเรื่องที่ไม่จบแบบอชูล่าต่อไปนะครับเพื่อจะไปเอาไพทูลต้นกำเนิดให้ครบนะครับเพื่อจะอัพแขนกลให้ครบครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ตอนหน้านะครับเดี๋ยวจะลุยเนื้อเรื่องกันต่อไปเรื่อยๆขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ